ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณสนอครับสวัสดีครับคุณสุขสุขครับสวัสดีครับท่านฟังครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับวันนี้ผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตที่จะมาสรุปความคืบหน้าคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะ4,300 ล้านบาทของกรมสรรพากรนะซึ่งเป็นวงเงินที่ค่อนข้างจะสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งกรมสรรพากรมาในเรื่องของคดีนี้นะฮะคุณสุขสุขครับก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความคืบหน้าที่ชัดเจนแล้วก็จะเดินทางมาถึงจุดท้ายๆของคดีนี้แล้วในส่วนของปปช.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปปช.นะฮะได้ชี้มูลความผิดเจ้าที่ของรัฐกับเอกชนนะฮะที่ร่วมกันกระทำความผิดในการคืนขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มฮะของกรมสรรพากรเป็นคดีที่2ครับวงเงินเกิดจากความเสียหายในกรณีนี้ก็คือ 1,100 ล้านบาทครับโดยกำกวมนะครับปปช.ชี้มูลข้าราชการนะฮะข้าราชการระดับสูงนะก็คือเป็นสรรพากรพื้นที่อันนี้เป็นพื้นที่นะสมุดประการ1สมุดประการนะฮะข้าราชการ4คนฮะเอกชนฮะเอกชน5คนเอกชนนี่ก็คือร่วมกันสนับสนุนเจ้าที่รัฐทุจริตในการคืนขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จเนี่ยนะครับครับในจำนวน4คนเนี่ยก็คือเป็นสรรพากรพื้นที่สมุดประการเป็นระดับ9นะ1คนเป็นระดับ8แล้วก็อีก2คนนะฮะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของสรรพากรสมุทรปราการนะฮะลดหลั่นกันมาส่วนเอกชน5รายที่ปปช.ชี้มูลนะฮะชี้มูลความผิดนะร่วมกันกับข้าราชการนะฮะส่วน1ในนี้ก็คือเป็นอดีตข้าราชการของสรรพากรครับแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นข้าราชการสรรพากรแล้วอีก4คนนะครับอีก4คนก็คือเป็นเอกชนเนี่ยเป็นเอกชนซึ่งเป็นตัวการในการดําเนินการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทครับกลุ่มเนี้ยเป็นพี่น้องกันเป็นผู้หญิงคนผู้ชายคนและอีกคนก็เป็นพ่อลูกกันนะฮะทั้งหมดนะฮะก็คือว่าส่วนเอกชนนี่คือ5คนครับครับกรณีนี้เป็นคดีที่2ครับคดีที่2ที่ปปช.ชี้มูลเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยปปช.ชี้มูลไปแล้ว1คดีครับในการแถลงข่าวของปปช.นะคุณสุทธฟังก็คือว่าคือนอกจากชี้มูลข้าราชการ4คนนะฮะเป็นระดับ9และ8ลงมาและเอกชน5รายนะรวม9รายแล้วเนี่ยในการแถลงการวันนั้นแถลงข่าววันนั้นนะฮะปปช.ได้ชี้ได้พบว่ามีเอกชนอีก23รายเอกชนอีก23รายค่ะได้ร่วมกันเอาได้รับเงินภาษีหรือค่าเพิ่มตรงนี้ฮะที่เกิดจากการทุจริต23รายเนี่ยแต่ไม่พบว่าร่วมกันกระทำความผิดเจ้าที่รัฐปปช.ก็เลยส่งเรื่องเนี้ยให้กับปปง.กับ DSI ฮะตรวจสอบต่อไปครับครับอันนี้เป็นคดีที่2นะครับอืมคดีที่2ครับตอนนี้ถ้าเรามาย้อนดูกับคดีแรกนะรวมทั้งหมดของที่ตั้งแต่มีเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปี56สรุปนี่ มันมีกี่คดีนะครับสรุปที่ปปช.ทำอยู่เนี่ยต้องพิจารณามี2คดี2คดีครับผมสรุปอย่างงี้ครับคุณสันติสุขสรุปอย่างนี้ก็คือว่าคดีแรกเนี่ยคดีแรกปปช.ชี้มูลอดีตอธิบดีสมกรกับสมกรพื้นที่บางรักอันนั้น2คนนะฮะคดีแรกเนี่ยเป็นเสียหาย3,200 ล้านบาทอันนั้นโฟกัสเฉพาะพื้นที่บางรักบางรักคดีแรก2คนคือที่ดีกับ49พื้นที่บางรักคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่2ครับคดีที่2ครับเพราะความเสียหายทั้งหมดนี่ก็คือ 4,300 ล้านบาทครับตัวเลขกลมๆก็คือคดีแรกนี่ 3,000 ล้านคดีที่2เนี่ย 1,000 ล้านใช่มั้ยฮะใช่ครับครับครับตัวเลขกลมๆครับอันนี้คือการดําเนินคดีของปปช.นะครับในส่วนของการดําเนินคดีอาญาแล้ววินัยครับกับใน2คดีแต่ปปช.ในเรื่องของการติดตามอายัดทรัพย์สินนะครับในคดีนี้เนี่ยปปช.ได้ชี้มูลข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะฮะในข้อหานะร่ำรวยผิดปกติ4คนก็คือมีอธิบดีกรมสรรพากรอดีตอธิบดีกรมสรรพากรนะประมาณ700ล้านบาทแล้วสรรพากรคือบางรัฐ31ล้านบาทนะฮะอันนี้เราคนเล็กน้อยมากครับและอีกคนหนึ่งก็เป็นอดีตเจ้าที่สรรพากรนะฮะประมาณ600ล้านบาทแล้วคนสุดท้ายก็เป็นข้าราชการของในการสังกัดพนักงานของมหาวิทยาลัยของไม่ดนนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะงงว่าหรือสงสัยว่ามาเชื่อมโยงกันยังไงก็คือว่าข้าราชการคนนี้เขาเป็นภรรยาของเอกชนที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทกลุ่มนี้ครับครับอันนี้ร่ำรวยผิดปกติใช่ไหมฮะร่ำรวยปกติสี่ตัวเลขตัวเลขที่พูดนี้ก็คือทรัพย์สินในส่วนที่เขาร่ำรวยผิดปกติเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมถูกต้องครับโอ้เยอะเหมือนกันนะสาย4คนเนี่ยคุณที่สุขประรวมตัวเลขแล้ว4คนที่ปปช.ชี้มูลนะครับ1,300 ล้านกว่าบาทครับ 1,300
359ล้านบาทคือ 1,360 ล้านบาทตัวเลขกลมๆครับคือทรัพย์สินส่วนที่ปปช.เห็นว่าแล้วก็สอบแล้วเนี่ยไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินทองเพิ่มขึ้นมาอย่างสุจริตอย่างไรใช่ไหมก็เลยบอกว่าร่ำรวยผิดปกติไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้อย่างได้โดยที่ได้น่าเชื่อว่ามีการทุจริตด้วยนะฮะครับครับอดีตอธิบดีกรมสรรพากรนี่ร่ำรวยผิดปกติ700ล้านนะฮะใช่ครับร่ำรวยปกติตัวเลขกลมๆนะ700ล้านที่เป็นคนเดียวกับที่บอกว่ามีทองคำแท่งมูลค่าหลายหลายร้อยเจ็ดร้อยล้านนี่รวมมูลค่าทองคำไปแล้วยังรวมแล้วนะมูลค่าทองคำครับรวมมาแล้วนะทรัพย์สินนั้นนะฮะซึ่งอยู่ในชื่อของตัวเองและภรรยาครับ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 อันนี้คือในส่วนของการปปช.ชี้มูลเรื่องของการติดตามอายัดทรัพย์สินข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะครับสี่ประมาณ 1,300 ล้านบาทแล้วอายัดไว้อายัดไว้เยอะเท่าไหร่ฮะหมดเลยป่ะฮะที่ยอดนี้เลยป่ะพันกว่าล้านทั้งหมดคือผมไม่มีข้อมูลตัวเลขล่าสุดว่าปปช.ไอ้ปปช.ที่ชี้ได้อายัดทรัพย์สินไว้ตรงนี้ไว้หรือเปล่านะผมไม่ได้ถึงที่สุดแล้วนี่อาจจะมีการผ่องคลายผ่องคลายไปหรือเปล่านะตรงนี้ผมเชื่อว่าปปช.ก็ตระหนักตรงนี้อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะมีการอายัดนะครับครับครับอันนี้คือคดีของการร่ำรวยอยู่คนประธานโทษที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มครับครับตอนนี้คุณสุขทั้งฟังก็คือว่าอันนี้คือแค่กลุ่มเดียวนะครับแค่กลุ่มเดียวนะไม่คิดที่ผมบอกขอโทษทีไม่คิดที่ผมบอกเนี่ยก็คือว่ามีข้าราชการมีเอกชน5คนข้าราชการรวมทั้งหมดนี่ก็6คนนะฮะรวมทั้งหมด6คนเอกชน5คนมี11คนเข้าไปแล้วแต่ว่าที่ผมเรียนก่อนหน้านี้ก็คือว่ามีบุคคลที่ได้รับเงินอีก23คนที่ไม่พบว่าร่วมกันทางความผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแต่เห็นว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีเนี่ยอีก23คนที่ปปช.สงสัยว่าจะมีการฟอกเงินก็ส่งให้ DSI กับปปง.ก็ตรวจสอบแต่นี่ปปช.เขาไม่เปิดเผยรายชื่อนะว่ามีใครบ้างนะครับคือได้รับเงินจากการทุจริต4,000ล้านบาทเนี่ยครับอีกเท่าไหร่นะ23คนน่ะ23รายครับ23รายนี่อาจจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ฮะครับที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคืนภาษีเนี่ยแต่ว่าเงินเนี่ยมันไหลไปหาใช่ไหมถูกต้องครับเส้นทางเงินมันไปไหลเข้ามาที่23คนเนี่ยอ๋อครับ23รายเนี่ยขอโทษทีครับปปช.ก็ส่งเรื่องให้ดีเทสไปกับปปง.เข้าไปตรวจสอบอืมครับอันนี้คือกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในกรณีของการทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยคดีไหนไปถึงศาลแล้วยังไงครับเนี่ยตอนนี้ก็คือว่ากระบวนการคดีที่สองคดีนี้นะครับปปช.ก็ส่งเรื่องให้ศาลทุจริตศาลปราบคอร์รัปชันนะฮะแต่ว่ายังต้องไปรอยังไม่มีคดีไหนที่มีคำพิพากษาออกมานะครับคดีก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีคำพิพากษาออกมารวมทั้งคดียึดทรัพย์ด้วยครับครับครับรวมทั้งคดีก่อนหน้านี้ครับเป็นสมชายฟังก็คือว่าเอกชนอะไรเนี่ยเอกชนอะไรเนี่ยก็คือมันมีอยู่คดีหนึ่งคดีที่ปปช.ไอ้ที่ประธานโทษที่ดีเอสไอเขาดำเนินการสอบสวนเอาผิดกับเอกชนกลุ่มนี้เอกชนกลุ่มนี้อยู่ด้วยคือตั้งแต่ปปช.สอบแล้วเนี่ย DSI ก็สอบมาก่อนหน้านี้แล้ว DSI สอบเฉพาะเอกชนเอาผิดเอกชน5 รายเนี่ยมันจะซ้ำกับที่ปปช.ชี้มูลนะ4รายแต่ว่าคดีที่ DSI สอบสวนแล้วสั่งฟ้องแล้วเนี่ยสั่งฟ้องที่อัยการเนี่ยไปผู้ต้องหาเนี่ยทั้ง4-5รายเนี่ยครับเขาหนีหมดเลยครับอันนี้คือเป็นปัญหาอยู่ที่อัยการครับมันไม่ใช่ปัญหาของอัยการนะเป็นปัญหาของผู้ต้องหาได้หลบหนีไปหมดแล้วครับแล้วนี่หมดหรือยังฮะเนี่ยกวนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมิชอบเนี่ยคืนภาษีนี่คือ4,000ล้านนี่คือนี่ในส่วนของปปช.นี่มี2คดีแต่ว่ายังมีอีก1คดีคดีร่ำรวยปกติซึ่งเป็นคนเดิมนั่นแหละที่เป็นยึดทรัพย์600ล้านบาทเนี่ยเขาไปพบว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันมีเงินเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งคือปปช.ก็ตั้งกรรมการอนุกรรมการไต่สวนครับขึ้นมาอีกคดีหนึ่งครับแต่เป็นคดีกับคนรายเดียวกับที่ปปช.ชี้มูลไปแล้วนั่นแหละคือไปพบเงินก้อนใหม่พูดง่ายๆครับครับคือผมถามอย่างนี้คือมูลค่าที่คุณสนอพูดเนี่ย 4,000 กว่าล้าน 4,300 ล้านเนี่ยคือตัวเนื้อเงินแผ่นดินที่หลวงเนี่ยจ่ายคืนไปให้กับกวนๆนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับจ่ายเงินไปหมดแล้วนะครับจ่ายเงินไปตั้งแต่4,556ครับแต่ทีนี้ไปพบว่าในการทุจริตเนี่ยมีผลทำให้ข้าราชการผู้เกี่ยวข้องร่ำรวยผิดปกติเนี่ยประมาณพันกว่าล้านถูกไหมรวมๆแล้วเนี่ยถูกต้องครับทีนี้แล้วเงินที่เหลือล่ะตามยึดคืนไหมอ่ะไอ้ที่เงิน 3,000 กว่าล้านที่มันไปกับเอกชนเนี่ยตามยึดตามอะไรคืนกันบ้างไหมผมคิดว่าน่าจะศูนย์นะครับปัสสาวะน่าจะศูนย์ในก้อนนี้ครับอ้อยเข้าปากช้างเหรอหรือไงครับครับเพราะว่าอย่างผมเรียนนะครับคุณที่สุดท้ายฟังก็คือว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาเงินไปต่างประเทศหมดคือได้แล้วก็โอนไปต่างประเทศหมดเลยโอ้ค่อนข้างจะยากครับเพราะมันมีข้อมูลว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศอะไรของตั้งแต่ในช่วงที่มีการทำการแบ่งไถ่แล้วครับตั้งปี56อ่ะ
ครับฮะโอ้โหนี่น่าแสดงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่ก็ 4,000 กว่าล้านนี่ก็ไปเลยตอนนี้ไปอร่อยอร่อยอร่อยกันไปถึงไหนต่อไหนแล้วถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับแล้วไอ้พันกว่าล้านที่ที่ปปช.ชี้มูลร่ำรวยปกติเนี่ยข้าราชการ4คนที่ตกอยู่กับข้าราชการเนี่ยข้าราชการเนี่ยฮะผมเชื่อว่า4รายเนี่ยไม่ได้เงินไม่ได้มาจากคดีนี้นะฮะไม่ได้จะมาสี่ไม่ได้มาจากก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับครับอาจจะมาจากก้อนอื่นด้วยอ๋อครับครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงอ่ะใช่ไหมมันเป็นทรัพย์สินที่คุณมีเพิ่มขึ้นมาแล้วคุณชี้แจงไม่ได้เพราะนั้นก็ยึดถูกต้องครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้นี่ไอ้ที่เล่ากันมา 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันกวนเดียวหรือเปล่าฮะกวนเดียวครับกวนเดียวเพราะยังมีกวนอื่นๆอีกนะคุณสุภาพอย่างน้อยก็มี 2-3 กวนที่เรื่องอยู่ที่ DSI ด้วยที่อุปกรณ์ด้วยฮะกวนนี้สรุปรูปแบบการขอคืนภาษีเขาเป็นสูตรสำเร็จเลยสั้นๆนี่เขาทำยังไงนะย้ำอีกทีนึงคุณสุภาพสูตรสำเร็จเลยก็คือคุณสุภาพก็คือว่าถ้าคุณสุภาพเนี่ยอยากจะโกงภาษีนะฮะก็คือว่าไปตั้งเอาชื่อชาวบ้านนะฮะชื่อชาวบ้านโดยเฉพาะในกรณีนี้คือเอาชื่อชาวบ้านจากจังหวัดพิจิตรเนี่ย22คนเนี่ยมาตั้งบริษัทก็จะเป็นจ้างทำไปตั้งบริษัทในกรุงเทพในสูตรการนนทบุรีนะฮะตั้งบริษัทเอาชื่อชาวบ้านมาเป็นกรรมการแล้วก็อ้างว่าประกอบธุรกิจส่งแร่เหล็กทองแดงอะโลหะไปต่างประเทศแต่ไม่ได้ส่งดำเนินการส่งออกจริงแล้วก็มีการออกใบกำกับภาษีเท็จเอาใบกำกับภาษีเท็จเนี่ยมาขอยื่นคืนภาษีกับกรมสรรพากรครับนี่คือสูตรสำเร็จเลยครับแล้วคนที่ช่วยเหลือในกระบวนการทั้งหมดนี้ก็มีเจ้าที่ของสรรพากรใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าเอกชนแล้วก็ข้าราชการแต่นี่คือกรณีนี้ก็คือแค่2ขาคือข้าราชการกับเอกชนครับไม่จะไม่ถึงนักการเมืองครับไม่มีสามขาครับอ๋อการตรวจสอบนี่ไม่ถึงนักการเมืองใช่ไหมไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องยังไม่ถึงครับยังไม่มีครับเพียงแค่มีเครือข่ายบริวารท่านมีเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างครับแต่ยังไม่ใช่เป็นตัวการอย่างแท้จริงครับเกิดขึ้นในช่วงปีไหนนะฮะที่กระบวนการนี้คืนภาษีเนี่ยคืนห้าปี55กับ56ครับเพิ่มความเสียหายเกิดขึ้นในปี2ปีนะครับไอ้ 4,300 ล้านเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะถูกต้องครับเฉพาะปี55เนี่ยมหาศาลนะมากที่สุดครับปี56เล็กน้อยโอ้โหนี่อ้าวรอลุ้นศาลก็ต้องไปศาลปากกลมใช่ไหมว่าช็อตครับประธานโทษครับช็อตต่อไปก็คือที่ศาลทุจริตนะว่าศาลขั้นจะยังไงทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ด้วยและเรื่องการชี้มูลคดีอาญาด้วยครับครับอันนี้ก็สำนักข่าวอิสราคุณสนอก็เกาะติดมาโดยตลอดเลยนะฮะเรื่องนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็อยากจะฝังจับผิดเพิ่มเติมคือกรณีนี้จะเป็นความเสียหายที่เรียนนะเบื้องต้นก็คือว่ากรณีนี้เป็นความเสียหายเกิดขึ้นในเรื่องมากที่สุดในตั้งแต่ก่อตั้งกรมสรรพากรมาก็ว่าได้แต่ยังที่ผมเรียนก็อีกมันมีคดีหนึ่งผมคิดว่าหน่วยงานที่ข้องน่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้ได้เร็วขนาดเดียวกันเนี่ยกรมสรรพากรเนี่ยก็ยอมรับว่ากรณีนี้เนี่ยมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปเท่าใจโทษจากบุคลากรหรือข้าราชการของกรมสรรพากรเองนั่นแหละถ้าพูดเตรียมตรงๆไปหมายก็ว่าส่วนหนึ่งเด็กเกิดจากเนื้อในตอนเองนั่นแหละครับวันนี้ขอบคุณคุณสนอมากครับ